อยู่ในเกมโรบล็อกอย่างอยู่ในแมป Night Sniff in Experience มั้งฮัลโหลเอาล่ะตอนนี้อยู่กับคุณเรียกว่าอะไรดีเดนจิแล้วกันนะ ตามชื่อโรบล็อกก็ไม่ใช่ผมอยากรู้ว่าตอนจบเนี่ยปกติเราจะติดเข้าไปในเราต้องเข้ามาในช่องฟิสจากนั้นมันก็จะมาฆ่าเราแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในช่องฟิสเราจะโดนฆ่าหรือไม่ผมคิดว่าไงครับฮัลโหลไม่ใช่ลูกค้าเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นลูกค้าเราเป็นสไปเดอร์แมนไม่ลูกค้าเราเป็นสไปเดอร์แมนเราจะไม่ให้แม่บุ๋มเขากินแต่เราจะให้เฮ้ยเพื่อนตื่นเพื่อนอะไรมาเดี๋ยวรอดูลูกค้ามาแล้วมันจะมีอะไรไหมไม่มีแน่นะไหนทำไมอ่ะดูดีๆเออโหปักหัวเข้าห้องดีกว่าเฮ้ยเขาทำกระจกแตกด้วยมันจะเอานายมันบอกกิฟมี PTF มันจะเอาอิงไปอยากรู้เหมือนกันเขาละมาในอีก25วิให้ไปแอบในฟรีเซอร์เราจะไม่แอบในฟรีเซอร์ไหนมาเร็วนายมาเร็วนายมาเร็วนายต้องออกไปข้างนอกทำไมนายออกไปได้วะทำไมเราออกไปได้เฮ้ยนายโอเคไปหนีเฮ้ยเดี๋ยวรถชนจริงด้วยมาเร็วนายหนีมาเร็วไว้ก็นั่นแหละแต่จริงๆเราอาจจะหนีได้ก็ได้เราไม่รู้ว่าโอ้โหก็ตายเลยอ่ะอาจจะหนีอย่างอื่นก็ได้นั่นแหละก็จบคลิปก่อนมาจบคลิปเร็วนายมาตรงนี้หน่อยเร็วนายมาตรงแซ่บเบอร์เกอร์หน่อยมาละนายหันมาเออผมทำไม่น่าใจเกลียดเลยอะล่ะใครคุยดีลืมกดเองดูอ่ะกดแชร์แล้วก็กดซับรู้ซะด้วยเออนี่ใครเนี่ยใครวะเออช่างมันกันครับผมใส่ยาจุกคลิปด้วยอ่ะนั่นแหละใครได้ที่นี่ลืมกดไลค์แชร์กดซับถ้าใครนะครับคลิปต่อไปเป็นไรลืมติดตามแล้วกันบ๊ายบาย